เนื้อหาในนิยายนี้ประพันธ์ขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นหากชื่อเสียงเรียงนามในเรื่องไปคล้องจองหรือตรงกับบุคคลท่านใดต้องขอประทานอภัยมาไว้ณที่นี้คุณกำลังฟังดับเบิลคัลเลอร์พอดแคสต์สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านนิยายคงกระพันกลับมาแล้วครับนิยายออนไลน์แนวเวทวิทยาคมและโลกลี้ลับจากผลงานของทีมงานเปิดตำนานสดใหม่ที่นี่ทุกอาทิตย์ไม่ซ้ำใครครับอยากให้ผมนำคาถาอาคมบทไหนวิชาหรือเรื่องขลังขังอะไรมาเล่าสามารถแนะนำเข้ามากันได้เลยนะครับเรื่องราวในชุดของลุงแสงจอมขมังเวทยังคงดำเนินต่อไปใครที่มาไม่ทันอย่าลืมไปย้อนดูตอนเก่าๆกันบ้างล่ะเรื่องราวของลุงเขาสนุกนะจ๊ะจะบอกให้ขอเท้าความกันคร่าวๆว่าลุงแสงจอมขมังเวทผู้ออกเดินทางในโลกแห่งมนตราคาถามีลูกศิษย์ผู้ติดตามมาคือนายหนุ่มเป็นอดีตนายห้อยและล่าสุดได้มาเพิ่มอีกหนึ่งแล้วเป็นผีหงพรายสาวหน้าตาสวยเสียด้วยเธอชื่อนายนาครับแต่ชีวิตน่ารันทดหดหูเป็นอย่างมากลุงแสงแกไปปลดปล่อยช่วยเหลือวิญญาณหล่อนมาได้บัดนี้อาจารย์แสงกำลังเดินทางไปต่อแล้วเราไปร่วมติดตามการเดินทางของแกกันต่อได้เลยครับในลุงแสงจอมขมังเวทตอนสถานดงกล้วยโขงพรายสาวปะทะนางตานีพ.ศ. 2504 บัดนี้อาจารย์แสงพร้อมด้วยศิษย์หนุ่มเดินทางออกจากหมู่บ้านป่าที่เพิ่งเข้าไปเยือนล่าสุดมาได้ก็เกือบ3วันแล้วค่ำไหนแกก็นอนนั่นถามว่าบ้านช่องแกมีไหมแกก็มีแหละครับแต่ว่ายังไม่อยากกลับด้วยปณิธานของพ่อหมอนักขมังเวทเพราะเมื่อผ่านไปหมู่บ้านใดก็มักจะมีเหตุด่วนเหตุร้ายให้แกได้ช่วยเหลือผู้คนอยู่เสมอดังนั้นเมื่อผ่านไปที่ไหนจึงมักจะแวะเวียนไปถามไถ่หากมีเรื่องให้ช่วยแกก็ช่วยหากไม่มีอย่างน้อยก็ได้ที่ซุกหัวนอนและข้าวกินพอประทังชีวิตตามประสานักเวทพเนจรเสบียงยังเหลือไหมอยากกินจนหมดละไอ้นมเหลือไว้เส้นไหว้นายนามันด้วยวันนี้ขึ้น15ค่ำแล้วลุงแสงกล่าวเตือนนายหนุ่มผู้เป็นศิษย์ถึงหน้าที่วันนี้ที่ต้องหาของมาเส้นหงพรายตัวใหม่ที่อาจารย์แกเพิ่งไปรับมาไม่ลืมหรอกครับอาจารย์ถึงลุงไม่บอกเดี๋ยวมันก็มากระซิบข้างหูผมทุกคืนแหละกำลังนอนเพลินๆนะก็มาเรียกข้างหูอยู่นั่นเช้าแล้วจ้ะพี่จ๋าตื่นได้แล้วได้ยินผมนี่สะดุ้งตลอดเลยอาจารย์นายหนุ่มพูดพลางก็ขนลุกไปลุงแสงได้ฟังก็หัวเราะขำขันบอกว่าก็อย่างนี้ไงวะเขาถึงเรียกว่าพรายกระซิบลุงบอกแล้วไอ้นมว่านายนามันชอบเองเองหนีมันไม่พ้นหรอกวะฮ่าอาจารย์และลูกศิษย์เดินเลาะลัดเข้าทางด้านหลังมองไปทางสวนเหมือนว่าจะมีเส้นตัดไปหมู่บ้านคนใดก็ไปกันเลยเมื่อเดินมาเรื่อยๆจากคันดินคันหญ้าข้างทางเริ่มแปรเปลี่ยนเป็นดงทึบเห็นใบตองขึ้นเขียวขจีสดไปหมดอ้าวดงกล้วยนี่นาสวนใครว่าลองเข้าไปดูกันไหมเดินผ่านสวนกล้วยที่รกครึ้มหวังว่าจะเจอบ้านเจ้าของ
แล้วก็ได้ไปเจอบ้านอยู่หลังหนึ่งกลางดงจริงๆด้วยอาจารย์และลูกศิษย์จึงลองตะโกนถามดูมีใครอยู่ไหมครับพวกผมพเนจรผ่านมาอยากจะขอที่ค้างแรมสักคืนปรากฏว่าเงียบไม่มีการตอบรับกลับมานายหนุ่มผู้เป็นศิษย์ก็ว่าสงสัยจะเป็นบ้านร้างมั้งลุงลองเข้าไปสำรวจดูไหมล่ะลุงแสงและนายหนุ่มเดินเข้าไปในบ้านกลางสวนกล้วยก็พบว่าเป็นไปตามที่คิดจริงๆด้วยบ้านหลังนี้เป็นบ้านร้างไม่มีใครมาอาศัยอยู่คงจะนานพอสมควรแล้วล่ะเพราะข้าวของถูกทิ้งไว้ระเกะระกะรุงรังแต่ก็ดีเลยสำหรับคนพเนจรที่กำลังหาที่ค้างแรมเหมาะๆถือวิสาสะขอนอนที่บ้านไม้หลังนี้สักคืนละกันพรุ่งนี้ค่อยไปต่อจัดแจงหาผ้ามาปูให้อาจารย์เป็นที่เรียบร้อยลุงแสงก็กล่าวมาเออไอ้นมเดี๋ยวเองไปหาตัดกล้วยสักหวีเอามาเก็บไว้เป็นเสบียงก็ดีนะแล้วก็หาปลีมาสักหัวขุดหน่อมานิดนึงลุงจะทำเครื่องเส้นให้นายนามันคืนนี้วันเพ็ญละจ้าลุงนายหนุ่มรับคำแล้วก็เดินถือมีดพกออกจากบ้านไปเดินเข้ามาในดงกล้วยสันนิษฐานจากรอยการถางหน้าดินก็ว่าดงกล้วยนี้น่าจะเคยมีเจ้าของสวนที่ดูแลมาก่อนแน่ๆเหตุอะไรเนาะคนดูแลถึงหายไปดูจากความอุดมสมบูรณ์ของเครือหวีที่ออกสุกงอมเปล่งปลั่งไปทั่วสวนก็ทำให้นายหนุ่มนึกฉงนนี่ถ้าอยู่ใกล้บ้านฉันนะแอบมาเด็ดกินทุกวันแล้วเนี่ยทำไมเนาะคนแถวนี้เขาไม่มาสนใจดงกล้วยดงนี้กันเลยแต่จะว่าไปมันก็วังเวงแปลกๆนึกรู้สึกเสียวสันหลังวาบวาบเหมือนมีใครแอบมาเดินตามบ้าหน้าเราเป็นศิษย์หมอขมังเวทอย่างอาจารย์แสงเฉียวนะจะกลัวอะไรกันก่อนที่จะเย็นไปมากกว่านี้นายหนุ่มรีบสำรวจหาตามที่อาจารย์ได้สั่งมาชำเลืองมองหาปลีกล้วยที่เหมาะสมและพลันก็เหลือไปเห็นต้นกล้วยโดดเด่นอยู่ต้นหนึ่งพอแกเข้าไปดูใกล้ๆต้นกล้วยต้นนี้ออกปลีถึง4ปลีแถมออกที่กลางต้นเรียงกันด้วยยังมีหน่อประหลาดแทงออกมาเล็กๆอีก2หน่อโอ้โห 4-2 เลยนะเนี่ยนายหนุ่มจึงตัดปลีและก้านใบตองบางส่วนออกมาอย่างรวดเร็วเพื่อเอาไปให้อาจารย์นายหนุ่มเดินกลับมาด้วยความเล็งโลดเพราะหาของที่อาจารย์ต้องการได้สำเร็จอาจารย์ครับกล้วยดงนี้ออกหวีออกปลีดีมากอาจารย์แสงรับของมาแล้วก็หยิบขึ้นพิจารณาดูแกนิ่งไปสักพักก็หันไปมองหน้านายหนุ่มยิ้มออกมาที่มุมปากจนนายหนุ่มต้องถามมีอะไรล่ะลุงยิ้มแปลกๆเนี่ยใช้ไม่ได้เหรอครับผมต้องออกไปเอาอีกรอบไหมเนี่ยอาจารย์แสงสายหน้าบอกมาเปล่าอันนี้มันก็ใช้ได้อยู่ละนะแต่ว่าคืนนี้สนุกแน่ล่ะมึงเอ้ยไอ้นมลุงแกพูดมาแปลกๆว่าแล้วแกก็ห่อปลีกล้วยเอาใบตองสารเป็นกระทงปอกกล้วยหั่นเป็นท่อนๆก่อนจะหยิบตุ๊กตาดินปั้นโหงพรายมัดสายสินที่ลุงแสงแกผูกไว้ออกมาบริกรรมคาถาโอมโหงพรายะพรายะพรายะนะมะพะทะนะละภูตาปิยังมะมะในยนาลูกเอ๋ยมารับเครื่องเส้นตามที่ลุงสัญญาไว้หาได้แค่นี้ล่ะคราวหน้าฟ้าใหม่
ลุงจะให้หนูกินดีๆกว่านี้นะจ๊ะเมื่อเสร็จสิ้นพิธีการอาจารย์และลูกศิษย์ก็เตรียมเข้านอนก่อนที่จะหลับนายหนุ่มยังคงสงสัยในคำพูดของอาจารย์แสงที่บอกว่าสนุกแน่ล่ะมีอะไรสนุกเหรอครับลุงอาจารย์แสงที่ล้มตัวลงนอนบนผ้าปูหันหลังให้บอกว่าถ้ามันจะมีเดี๋ยวเองก็รู้เองแหละลุงเหนื่อยละวันนี้ขอนอนก่อนนะลุงแกพูดแล้วก็หลับครอกฟี้ไปเลยแม้จะสงสัยอยู่บ้างแต่ก็ไม่อยากจะไปรบกวนอาจารย์นายหนุ่มจึงเอนกายลงนอนตามไปบ้างในห้วงแห่งนิทราอันเคลิบเคลิ้มของนายหนุ่มที่ตลอดหลายเดือนมานี้ช่างมีแต่เรื่องมีแต่ราวการเอนกายนอนหลับฝันหลีกหนีโลกแห่งความเป็นจริงอาจจะเป็นความสุขที่สุดแล้วก็ได้ของชายพเนจรแต่แล้วก็ดันมีสิ่งมาขัดความสุขของเขาเสียนีพี่จ๋าเสียงอันเย็นเยียบกระเซาแผ่วเบาลอยแผ่วพริ้วลิ่วมาตามลมพี่จ๋าทำให้ชายหนุ่มเหมือนจะฟื้นคืนจากความฝันอย่ากวนพี่สินายนายังไม่เห็นจะเช้าเลยไม่ต้องมาปลุกเรียกคนจะนอนนายหนุ่มรีบเอ็ดกับเสียงที่เขาคิดว่าคงไม่ใช่ใครน้องโหงพรายคนสวยที่ชอบมากระซิบกระซาบเป็นพายกระซิบปลุกแกบ่อยๆพี่จ๋าแต่เสียงนั้นยังคงร้องเรียกไม่หยุดหย่อนก็น่าผิดสังเกตเพราะปกติโหงพรายนายนาจะไม่มากวนเซาซีถ้าโดนดุจู่ๆอาการครึ่งหลับครึ่งตื่นเหมือนยังไม่พ้นจากภวังค์ของนายหนุ่มก็ปลุกร่างเขาให้แกลุกค่อยๆเดินตามเสียงนั้นออกไปนายหนุ่มที่ในยามนี้เริ่มสับสนงุนงงนี่เรากำลังฝันหรือเราตื่นอยู่กันนี่ชักจะแยกไม่ออกแล้วแต่ถ้ามันเป็นความฝันคืนนี้ก็น่าจะฝันดีแหละได้ปรากฏเงาร่างของผู้หญิงมายืนแสแยะยิ้มให้อยู่ที่หน้าดงกล้วยหล่อนชะไม้ชายตาแลมองหนุ่มด้วยแววตาหยาดเยิ้มจนนายหนุ่มถึงกับตกอยู่ในภวังค์ไม่อยู่กับน้องไม่ได้พี่สาวคนนั้นร้องเรียกแล้วเธอก็เดินหันหลังกลับเข้าดงนายหนุ่มก็เหมือนต้องมนต์สะกดเดินออกจากบ้านไม้ตามเจ้าหล่อนเข้าดงกล้วยไปแต่โดยดีภายใต้แสงจันทร์ในคืนเดือนเพ็ญที่สาดส่องเข้ามาเผยให้เห็นเรือนร่างผิวพรรณอันเปล่งปลั่งหญิงห่มสบายเฉียงสีเขียวที่เดินนำเข้าไปลึกในดงลึกในดงเรื่อยๆพรางยังหันหน้ามายิ้มให้เขาอยู่เป็นระยะระยะความฝันดีหลายอย่าเพิ่งมีใครมาปลุกขัดจังหวะนะเว้ยชายหนุ่มกลัดมันรำพึงรำพันกับจิตใจตัวเองแต่แล้วกลับมีเสียงกระซิบกระซาบเข้ามาที่ข้างหูขัดจังหวะจริงๆด้วยอย่าเดินไปนะพี่กลับมานายหนุ่มที่ยังอยู่ในภวังค์ยังเดินต่อไปอีกเรื่อยๆตามทางสวนกล้วยก็ได้ยินเสียงกระซิบข้างหูอีกครั้งพี่หนุ่มตื่นสิพี่ตื่นได้แล้วจ้ะเสียงอันคุ้นหูแบบนี้มิใช่ใครแน่โหงพรายนั่นเองหล่อนกระซิบเตือนที่ข้างหูจนในที่สุดนายหนุ่มก็สะดุ้งตื่น
รู้ตัวอีกทีก็เห็นว่าตัวเองกำลังยืนงงอยู่กลางดงกล้วยเสียแล้วอ้าวไม่ใช่ความฝันนี่ว่าละเมอมาตั้งไกลแล้วที่อยู่ตรงหน้านั่นอะไรพยายามขยี้ตาเพื่อมองชัดๆเห็นเป็นตัวเลยนายหนุ่มรู้ตัวแล้วว่าโดนผีหลอกแน่ๆคิดได้ก็เตรียมใส่ตีนหมาป่วยอ้าวทันทีแต่ทว่าขาเจ้ากรรมติดกึกก้าวไม่ออกเสียแล้วขยับขยื่นตัวไม่ได้เลยผีสาวผมสบายเขียวค่อยๆลอยมาใกล้เขาขึ้นเรื่อยๆจะหนีไปไหนล่ะจ๊ะรูปหล่อไม่อยู่กับน้องเถอะแต่แล้วทันใดนั้นสายลมกลางดงกล้วยก็พัดพริ้วกระหน่ำโหมปานพายุปรากฏเงาของหญิงสาวอีกผู้หนึ่งหล่อนลอยตรงเข้ามายืนชี้หน้าตะโกนลั่นกลางดงกล้วยอีผีตานีอย่ามาล่อลวงพี่หนุ่มของกูใช่แล้วโหงพรายนายนาปรากฏตัวแล้วครับท่านผู้ฟังพี่หนุ่มจ๋าอย่าตกคำลวงของอีผีต้นกล้วยนี่เป็นอันขาดนะมันจะเอาพี่ไปอยู่เป็นผัวมันแล้วต้องตายตกอยู่ในสวนกล้วยนี่รู้ดีจังนะนางโหงพรายเสียงตวาดตอบของตานีสาวที่ดูจะโมโหโกรธาเป็นอย่างมากที่โดนขัดจังหวะและแล้วศึกของสองผีสาวกำลังจะอุบัติขึ้นสายลมพัดหึงเริ่มกันโชกแรงเป็นเกลียวขึ้นอีกครั้งหมาเหมอที่อยู่รายรอบสวนกล้วยส่งเสียงหอนรับกันเกลียวกล่าวนายหนุ่มถึงกับมองตามไม่ทันว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นบ้างรู้แต่ว่าต้นกล้วยรอบๆดงสั่นสะเทือนเลื่อนลั่นไปทั้งสวนใบตงใบตองทั้งแห้งทั้งสดพริ้วพรัดสะบัดไหวเอ็นลู่ไปตามลมได้ยินเสียงตะโกนด่าทอของหญิงสาวสองคนเป็นระยะระยะเดี๋ยวดังที่ต้นสวนเดี๋ยวไปดังอีกทีที่ท้ายสวนปานประหนึ่งโหงพรายและตานีตอนนี้กำลังกวดไล่กันอยู่เวลาผ่านไปสักครู่ก็ได้ยินเสียงร้องโหยหวนดังออกมาจากฝั่งตานีที่ดูจะเป็นผู้พ่ายแพ้ในศึกนี้ลอนตะโกนโอดโอยยอมแล้วยอมแล้วข้าไปก็ได้ปล่อยข้าอีหงพรายหงพรายนายนาดูจะเป็นผู้คว้าชัยในศึกนี้แต่หล่อนจะยอมหรือไม่เหมือนจะไม่ยอมปล่อยนางตานีไปง่ายๆครับไม่รู้โกรธจากไหนมาจนกระทั่งได้ยินเสียงของชายแก่ยืนท่องมนต์คาถาอยู่ข้างหน้าสวนกล้วยโอมจิเจรุนิจิตตังเจตสิกังรูปังนิพพานังธนมะภะวาโยธาตุทีคังวาสัจภกะวะโตเสนโตพุทธาพันธะนายกังพันทัตตวาพันทะพันทะพันทะพันผูกพรายพันทัตตวาหยุดได้แล้วหนูนายนาพอเลิกกันที่แท้เป็นเสียงของอาจารย์แสงนั่นเองที่เป็นผู้มาห้ามศึกในครั้งนี้แม่ตานีก็ไปเสียเถิดนะเลิกรากันไปพอหอมปากหอมคอเดี๋ยวพรุ่งนี้พวกฉันก็ไปแล้วไม่มารบกวนดอกพอลุงแกพูดจบทุกอย่างก็กลับคืนสู่สภาวะปกติในทันทีไม่มีการตอบรับอะไรกลับมาอีกเลยนายนมที่เพิ่งได้สติรีบวิ่งกุลีกุจอ
กลับไปหาอาจารย์หน้าตาตื่นลุงแสงเห็นศิษย์หนุ่มวิ่งหอบทำหน้าเหวอก็นั่งหัวเราะอมยิ้มฮึไอ้หนุ่มเอ้ยเอ็งนี่สงสัยจะมีเสน่ห์กับผีดีวะเอ้านอนนอนเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันนายนาก็อย่าไปกวนพี่เขาล่ะแม้ตัวเล็กๆฤทธิ์ร้ายไม่เบานะเธออาจารย์แสงพูดพางกับรูปหุ่นพายก่อนจะหยิบเก็บใส่ย่ามในเช้าวันต่อมาอาจารย์และศิษย์ก็เดินออกจากบ้านร้างระหว่างทางเดินออกจากสวนกล้วยแม้ว่าตั้งแต่มาวันนี้ยังไม่เจอผู้คนเลยแต่นายหนุ่มก็ได้เห็นว่าดงกล้วยสวนนี้ตามพื้นตามทางเดี๋ยวมีกระทงบ้างมีบายสีและธูปที่ปักหรือชามใส่ของข้าวหวานตกหล่นอยู่เรียงรายกระจัดกระจายถูกสัตว์มาคุ้ยกินไปบ้างแล้วอาจารย์แสงเห็นแล้วก็หันไปพูดกับศิษย์หนุ่มเองรู้ไหมเมื่อวานนี้เจออะไรนายหนุ่มพูดตอบรู้แต่ว่าน่าจะเป็นผีตานีแน่ๆล่ะครับลุงอาจารย์แสงพยักหน้าให้ถูกต้องแล้วล่ะแถมยังเกือบได้เป็นผัวมันแล้วด้วยนะเองข้าสังเกตจากกระทงเรียงรายที่ตั้งอยู่นี่เคยมีคนมาทำพิธีพลีพรายตานีที่สวนนี้พลีพรายตานีมันคืออะไรล่ะครับอาจารย์นายหนุ่มถามไปอาจารย์แสงก็ตอบมาพลีพรายตานีมันคือพิธีสู่ขอนางตานีไปเป็นเมียน่ะสิวะนายหนุ่มได้ยินก็ตาโตเอ้ยมันมีแบบนี้อยู่ด้วยเหรอครับมีสิวะไอ้พวกหนุ่มๆกลัดมันถ้าหาเมียไม่ได้เขาจะมีเคล็ดโบราณอยู่อย่างคือมาทำพิธีสู่ขอพูดเกี่ยวพาราสีที่ต้นตานีเอาของมาไว้บางเอาสร้อยเอาแหวนมาพันผูกหากนางตานีนึกถูกใจคนไหนมันก็ไปเข้าฝันยอมรับให้เป็นผัวมันได้แต่ไอ้เคล็ดแบบนี้มันมีข้อเสียมากคนกับผีอยู่ด้วยกันมันก็สูบวิญญาณพลังชีวิตไปทีละนิดทีละนิดสังเกตง่ายๆใครเป็นผัวตานีตัวมันมักจะสูบผอมแห้งแกร่งตายไวเสียด้วยหากอยากกลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมต้องไปทำพิธีขอเลิกลากันให้เรียบร้อยนางตานีใจดีเขาก็ปล่อยแยกกันไปเหมือนคนเลิกกันนั่นแหละแต่หากยังลดละกิเลสตัดใจจากตานีไม่ได้สุดท้ายก็จะตายตกไปเป็นผีตามมันข้ายังนึกสงสัยอยู่ว่าไอ้เจ้าของสวนกล้วยนี่แหละน่าจะเคยทำพิธีนี้แล้วตัวมันก็คงจะตายไปแล้วดงกล้วยนี้น่าจะเฮี้ยนอยู่ไม่เบาถึงไม่ได้เจอชาวบ้านชาวช่องเขาผ่านมาเลยเอาล่ะเราเดินทางกันต่อดีกว่านายหนุ่มได้ยินก็ขนลุกงั้นก็เกือบไปแล้วสิผมเกือบเป็นผีเฝ้าสวนกล้วยแล้วไม่ล่ะลุงแสงที่ฟังอยู่ก็หันมาพูดต่อเมื่อวานนี้ลุงเห็นตั้งแต่ปลีที่เองหยิบมาก็รู้แล้วไอ้หนุ่มเอ้ยว่ามันเป็นกล้วยตานีแล้วนางนั่นมันคงจะนึกถูกใจเองอยู่ไม่ใช่น้อยถึงตามมาเรียกถึงหน้าบ้านแต่เองเป็นศิษย์ข้าก็ต้องให้เจอเรื่องราวยากๆแบบนี้บ่อยๆจิตใจจะได้แกร่งๆเพราะเองมันขี้ขลาดยังต้องเจออะไรอีกเยอะก่อนที่แกจะพูดติดตลกมาอีกครั้งแล้วอีกอย่างนะไอ้นมข้าว่าเอ็งไม่มีทางโดนผีสาวตัวไหนมากล่ำกลายแน่ๆเชื่อเถอะนายนามันไม่ยอมหรอกเพราะมันหวงของมันเอ็งสบายใจได้ฮ่าๆว่าแล้วอาจารย์แสงจอมขมังเวทก็เดินผิวปากออกจากสวนกล้วยอย่างอารมณ์ดีนิยายคงกระพันธ์
เอวังด้วยประการฉะนี้ซึ่งในโอกาสหน้าจะมีเรื่องราวสนุกสนุกอะไรมาให้ฟังกันอีกโปรดติดตามครับสวัสดีครับ